ชาวแอบกลับมาพบกันอีกครั้งนะชาวโคกี้ผีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งานBig Motor Saleนะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวรถ PPV อย่าง Mitsubishi Pajero Sport นะครับเป็นรุ่นย่อยใหม่ที่เขาเอาตัวเริ่มต้นอย่างตัว GT นะครับขับ2 1,299,000 บาทมาเพิ่มอีก 50,000 บาทก็กลายเป็นตัวGT Plus นั่นเองนะครับรุ่นนี้เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับเพิ่มฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพิ่มจอขนาด 12.1 นิ้วบนเพดานด้านในนะครับแล้วก็ชุดหูฟังแบบอินฟลูเอนซ์มาให้อีก2จุดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นออปชั่นที่หลายคนต้องการสำหรับตัว Pajero Sport รุ่นนี้นะครับโดยสนนราคาของรุ่นนี้นะครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Plus นะครับขับ2เนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,349,000 บาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันกันเลยว่ารุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดSubscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนะฮะวันนี้นี่อย่างที่เรียกร้องกันนะครับสำหรับรถ PPV จาก Mitsubishi นะครับวันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกแล้วเพิ่งมาโชว์ภายในงานครั้งแรกด้วยกับ Mitsubishi Pajero Sport GT Plus นะครับก็เป็นรุ่นนะครับที่นำตัวเริ่มต้นเนี่ยมาเพิ่มเติมออปชันที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับราคาที่บวกไปประมาณ 50,000 บาทนะฮะแต่คุณได้ออปชันหลายอย่างเลยที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็บางคนเนี่ยต้องการนะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์นะครับจอบนเพดานนะฮะที่มาพร้อมหูฟังอินฟลูเอนซ์2ชุดด้วยกันรวมไปถึงออปชันต่างๆที่เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับ 50,000 บาทคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรอบคันกันก่อนไปชมกันนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนี่นะครับสำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport ตัว GT Plus นะครับเขาก็ได้นำตัว GT ขับ2นะฮะที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 1,299,000 บาทมาเพิ่มอีก 50,000 บาทแล้วก็จัดออปชั่นที่หลายคนต้องการให้นะฮะเรามาดูทางด้านดีไซน์ด้านหน้าก่อนละกันเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตามสไตล์ของ Pajero Sport รถ PPV 7ที่นั่งนะฮะที่เส้นสายเขาเนี่ยค่อนข้างปาดเปรียวนะต้องบอกว่าเป็น PPV ที่ค่อนข้างคล่องตัวเลยในตลาดณตอนนี้นะครับ PPV มีหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับส่วนใหญ่จะเน้นความบึกบึนความใหญ่โตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับมิติตัวถังเนี่ยรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ใหญ่โตที่สุดนะครับก็จะได้เรื่องความคล่องขึ้นมาแล้วก็ชุดโคมไฟหน้านะฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีตัว Daytime Running Light มาให้ด้วยนะครับเส้นสายประมาณนี้เลยนะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะแล้วคุณได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะดีไซน์ประมาณนี้เป็นพลาสติกนะครับสีแนวแบบสีเงินด้านๆนะครับอันนี้คือดีไซน์ของ Pajero Sport ตัวใหม่นะครับ Advanced Dynamic Shield แล้วก็โลโก้คุณผู้ชมโลโก้ตรงนี้ไม่ได้มีฝาครอบมาให้หมายความว่าพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ถูกติดตั้งมาให้นะแต่รุ่นอื่นมีนะ Pajero Sport ถือว่าเป็น PPV ที่ออปชั่นช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเยอะเกือบที่สุดแล้วนะครับกับราคาค่าตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะฮะรุ่นนี้แม้จะเอาตัวเริ่มต้นนะฮะมาเพิ่มออปชั่นก็จริงแต่ระบบล้างไฟหน้าก็มีมาให้นะครับชุดโคมไฟหน้านี่ก็ไม่ได้ลดทอนลงเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟ Daytime Running Light มีอะไรต่างๆมาให้ครบแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่อยู่เบ้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับไฟคอนเนลลิ่งไลท์ก็มีมาให้ก็คือเวลาหมุนพวงมาลัยแล้วนะฮะเขาจะมีไฟส่องสว่างเพิ่มเติมมาให้ทำให้เวลาขับกลางคืนมืดๆเนี่ยมันช่วยนะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ยังมีมาให้นะดีไซน์จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง Mitsubishi เขานะครับแล้วก็กรอบที่เป็นโครเมียมอย่างนี้ก็เป็นดีไซน์เฉพาะของ Advanced Dynamic Shield จะมีความโค้งมนเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ก่อนเขาจะเน้นเหลี่ยมๆใช่ไหมนะถัดมารุ่นนี้นะฮะกระจังหน้านี่ก็เป็นช่องดักอากาศนะฮะที่เป็นลวดลายหลังพึ่งแบบนี้เลยนะครับมีกล้องมาให้ด้วยคุณสังเกตไหมอย่างที่บอกนะว่าแม้จะเอาตัวเริ่มต้นมาเพิ่มออปชั่นก็จริงนะฮะแต่พวกกล้องมองรอบคันต่างๆมีมาให้หมดเลยนะนี่ถือว่าจัดเต็มถือว่าออปชั่นเขาดีพอสมควรเลยนะครับชิ้นตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ชายตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับทำสีออกแนวแบบเงินๆหน่อยนึงนะก็จะได้ลุคที่ค่อนข้างแบบดูเต็มอย่างที่บอกว่าตัวPajero Sport นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปเนี่ยแทบจะหาข้อแตกต่างไม่ค่อยได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่ซื้อตัวเริ่มต้นไปก็ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าออปชันเขาจัดให้เต็มจริงๆถัดมาคุณผู้ชมล้อก็ลวดลายเดียวกันกับตัวท็อปนี่เป็นล้อทูโทนไดมอนด์คัทแบบนี้เลยแล้วก็รัดด้วยยาง 26560R18 นะฮะล้อเนี่ยผมมองว่า
เป็นล้อลวดลายใหม่หลังจากไมเนอร์เชนนะที่ค่อนข้างดูดีเลยนะนะครับเป็น2-tone diamond cut นะฮะระบบเบรกก็ดิสเบรก4ล้อมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังคงความโปร่งซุ้มล้อที่มีความเหลี่ยมสันเหมือนเดิมตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะถัดขึ้นมาคุณผู้ชมฝาครอบกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้มีกล้องมองรอบคันอย่างที่บอกนะมีจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็พวกด้านบนแหลกหลังคามีมาให้นะฮะจะเป็นสีออกแนวแบบสีทำแบบเงินๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็แน่นอนแหละสลุปไม่มีอยู่แล้วนะครับมือจับเปิดประตูเป็นแบบคีย์เลสนะครับปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถยนต์ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นคู่หน้าแล้วก็เป็นสีโครเมียมด้วยนะครับคิ้วขอบประตูต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบโครเมียมด้านล่างนะเสาบีเนี่ยจะเป็นแบบสีดำด้านๆนะและที่ขาดไม่ได้ของรถอเนกประสงค์รถ PPV ก็คือบันไดข้างเขาต้องมีมาให้เพราะว่ารถค่อนข้างสูงเวลาคุณจะขึ้นลงรถยนต์เนี่ยคุณจะได้เหยียบขึ้นไปได้สบายๆนะครับชิ้นตรงนี้ก็เป็นแบบพลาสติกสีดำด้านหนาๆเลยตรงนี้เป็นโลหะนะดูแข็งแรงดีติดตั้งมาจากรถยนต์เลยนะครับเส้นสายด้านข้างนี่ก็มีมาให้พอสมควรนะครับไม่ได้หนาจนเกินไปนะเพราะว่ารถยนต์เขาเน้นความคล่องตัวนะ3 แถว 7ที่นั่งนี่ด้านข้างตรงเต็มๆจะประมาณนี้ความเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับนี่ล้อด้านหลังลวดลายเดียวกันกับด้านหน้านะฮะแล้วก็ดิสเบรกเหมือนกันเลยเนี่ยผมว่าล้อก็สวยนะคือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มเติมหรอกนะถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดมากนะถัดมาในส่วนของฝาถังน้ำมันก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายรุ่นนี้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเสาอากาศชาร์กฟินมีมาให้นะฮะสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะดีไซน์ประมาณนี้เลยดูเต็มขึ้นครับไฟเบรกรุ่นที่3มีมาให้นะครับตัวไล่ฝ้ามีมาใบปัดน้ำฝนมีมาครบคันนะในส่วนของไฟท้ายเนี่ยไม่ใช่ Full LED นะครับแต่ LED ไกด์เนี่ยเขาจะลากยาวใหม่นี่คือเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของ Pajero Sport นะเห็นตอนคืนยังไงก็รู้ว่าคือรุ่นนี้เพราะดีไซน์ไฟท้ายเขาเอกลักษณ์จริงๆนะแต่ไม่ใช่ Full LED นะครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่ไฟเบรกต่างๆยังเป็นหลอดไส้อยู่นะฮะแต่โดยรวมเนี่ยผมมองว่าก็ดูดีดูไฮพรีเมียมดีนะครับชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวโครเมียมนะครับมีมาให้แล้วก็ที่บอกอ่ะฝาท้ายไฟฟ้ามีมาแล้วกล้องหลังก็มีติดตั้งมาให้เลยนะครับแบช Pajero Sport ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดเนี่ยนอกจากจะมีกล้องมองรอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็ชิ้นด้านล่างตรงนี้นะฮะไฟทับทิมนะครับชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ทำสีแบบเงินๆนะครับก็จะดูลุคที่บึกบึนขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวผมลองเปิดฝาท้ายให้ดูนี่มีมาให้แล้วนะครับใครที่จะซื้อ Pajero Sport ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วคุณอยากได้ฝาท้ายไฟฟ้าเขาจัดให้แหละเพิ่มแค่ 50,000 คุณได้ฝาท้ายคุณได้จอด้านหลังมามีระบบคลิกด้วยนะครับคลิกเซ็นเซอร์ก็คือคุณพกตัวสมาร์ทคีย์นะครับแล้วคุณเนี่ยเตะเข้าไปด้านล่างเนี่ยมันก็จะปิดหรือเปิดได้ด้วยแต่พอดีผมไม่มีกุญแจนะอันนี้รุ่นนี้ก็เบาะ3 แถว 7ที่นั่งนะครับด้านหลังก็เป็นบ็อกซ์เก็บชุดปะยางนะฮะมีมาครบเลยแล้วก็การดีไซน์ต่างๆผมมองว่าค่อนข้างแน่นหนาดีอันนี้ก็ปิดไฟฟ้าได้เหมือนกันนี่หลักๆรวมๆประมาณนี้นะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport GT Plus ขับ2ราคาค่าตัว1,349,000 บาทนะเพิ่มมา 50,000 จากตัวเริ่มต้นก่อนนะตัว GT ปกติเนี่ย1,299,000 บาทนี่เพิ่มอีก 50,000 ได้ออปชันที่ค่อนข้างเป็นที่ต้องการแต่รุ่นตัว GT ปกติ1,299,000 ก็ยังมีขายอยู่นะนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมหลักๆโดยรวมภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อคุณผู้ชมภายในเปิดประตูขึ้นมานะครับมาต่อกันเลยนะบริเวณประตูคุณผู้ชมก็จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปแหละแต่ทำลวดลายเหมือนหนังนะครับแต่ชิ้นตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์เดินสติชชิ่งจริงหนังสังเคราะห์หมดเลยนะครับผิวสัมผัสนุ่มพอสมควรนะมือจับอันนี้ก็ที่คุ้นเคยของแบรนด์ Mitsubishi นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิลาดอัธาดก็ใช้มือจับแบบนี้อันนี้ดูกองแกงไปนิดนึงนะครับดูเป็นพลาสติกที่ทำลวดลายแบบโครเมียมนะครับล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบบกระจกนะครับไฟฟ้าลงออโต้4บานเลยออปชั่นจัดเต็มจริงนะฮะอันนี้ที่ล็อกรถยนต์นะครับแล้วก็อันนี้ที่ล็อกตัวกระจกไฟฟ้านะครับชิ้นตรงนี้จะเป็น glossy back พาร์ตตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับทำสีเงินๆหน่อยนึงในส่วนของที่วางขวดก็จะใหญ่พอสมควรนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดมาทางด้านเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะอย่างที่บอกแล้วว่าออปชั่นเขา
มีมาเพียงพอนะล้านสามเนี่ยผมมองว่าน่าเล่นน่าเล่นตัวเนี้ยนะครับเบาะนั่งหนังสังเคราะห์นะครับเดินสติชชิ่งสีออกแนวแบบเทาๆเงินๆหน่อยนึงแล้วก็เบาะเนี่ยจะมีปีกมารับสรีระพอสมควรนะครับแต่ตัวท็อปตอนเนี้ยตัว Elite Edition นะครับจะได้เบาะนั่งแบบโคเล่โมดูลเล่นะครับ Elite Edition คือคันนู้นบนเวทีได้เบาะนั่งโคเล่โมดูลเล่คือเป็นอีกผิวนึงนะครับเขาจะสะท้อนความร้อนแล้วก็เวลาจอดตากแดดเนี่ยคันนั้นจะร้อนน้อยกว่าแล้วผิวก็จะสัมผัสก็จะลื่นกว่านี้นิดนึงเป็นหนังแบบสีน้ำตาลด้วยนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะซึ่งก็ผมเรียกได้ว่าโอเคเลยนะเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยครับแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเบาะเนี่ยปรับมือนะคุณผู้ชมนะฮะนี่มีระบบปรับไฟฟ้าต่างๆมาให้ครบคันแม้จะเป็นตัวเอาตัวเริ่มต้นมาต่อยอดก็จริงนะครับแต่บอกกันเลยว่าพวกออปชันอะไรต่างๆไม่ได้น้อยไม่ได้ด้อยกับใครเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แผงแดชบอร์ดกันก่อนนะครับแผงแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปแต่จะกึ่งนุ่มนิดนึงไม่ได้เป็นแบบพลาสติกกองแกงกองแกงอ่ะดูดีพอสมควรนะครับชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกสีตัดหน่อยนึงนะครับเป็นสีออกเงินเงินแล้วก็เกหน้านี่ระบบซอฟด้วยก็คือเปิดมาแล้วเขาจะแบบเนี่ยนิ่งๆหน่อยนึงนี่ดูไฮดีนะฮะประมาณนี้แล้วก็ถัดมาในส่วนของจอตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนนะฮะก็เป็นฟอนต์สีฟ้ารองรับทั้ง FM AM Bluetooth นะฮะแล้วก็รองรับ USB มี HDMI ด้วยรวมไปถึงรุ่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วด้วยนะครับเป็นเรื่องแสงสีฟ้านะครับสามารถทัชสกรีนได้ง่ายๆก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้แบบสมูทพอสมควรนะต้องบอกก่อนว่าจอของ Mitsubishi เนี่ยไม่ได้หน่วงด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟฉุกเฉินตรงนี้ที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะฮะถัดมาตรงนี้ที่แตกต่างจากพวกตัวท็อปก็คือตัวมาตรวัดเขาเป็นอนาล็อกนะครับเขาไม่ใช่ตัวฟูลดิจิตอลนะจะเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งมันก็ดูง่ายดายดีนะมันไม่ได้ดูแบบยุ่งยากนะครับเป็นลายปริ้นด้านหลังด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาความเร็วตรงกลางเนี่ยก็ 4.2 นิ้วนะครับก็แสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูโหมดการขับขี่ทริปอะไรต่างๆนะครับถัดมาพวงมาลัยคุณผู้ชมแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ GT ที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะเป็นพวงมาลัยผิวสัมผัสแบบหนังสังเคราะห์นะที่จะมีแบบความแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีกริปมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับก็นี่เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับดันขึ้นดันลงเปลี่ยนเพลงซอสก็พวก FM AM Bluetooth นะฮะอันนี้กล้อง360องศากดดูได้ด้วยนะครับ Paddle Shift มีมาให้ด้วยที่บอกแม้จะต่อยอดมาจากตัวเริ่มต้น Paddle Shift ก็มีมาให้นะครับ Bluetooth อยู่ตรงนี้ด้านขวานี่ก็พวกระบบครูสโทนนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับคุณสามารถเซตผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยดูเต็มดีนะเป็นสีก้านทรงสปอร์ตนะครับมีถุงลมมาให้แล้วก็เนี่ยไม่ได้ดูว่าเขาลดออปชั่นเท่าไหร่เลยนะครับถัดมาด้านขวาตรงนี้ก็ที่ปรับกระจกนะครับกระจกมองด้านข้างนะแบบไฟฟ้าอันนี้ปุ่ม Push Start Stop มีมาให้นะครับระบบนี่เซ็นเซอร์รอบคัน Parking Sonar นี่ Traction Control เปิดปิดได้ถัดมานะครับในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual Zone ด้วยแยกฝั่งซ้ายขวานะผิวสัมผัสก็ตามสไตล์ Pajero Sport ดูบางๆไว้นิดหนึ่งตรงนี้เนาะนะครับออโต้มี HDMI มีมาให้1จุด USB 2จุด Power Outlet มีให้1จุดตรงนี้ก็ที่วางของในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันฐานเกียร์ต่างๆตกแต่งเหมือนตัวท็อปเลยนะครับดันลงมาตบซ้ายนะครับเชนเกียร์เองได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็น Paddle Shift ก็ได้นะครับที่น่าสนใจเลยคือเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมมาให้ด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยสำหรับรุ่นขับ4ก็จะเป็นสวิตช์ปรับโหมดการขับขี่ใช่ไหมแต่นี่คือเขาปรับมาเป็นช่องเก็บของแทนนะครับแล้วก็ช่องวางแก้ว2จุดตรงนี้นะครับที่เท้าแขนก็เป็นหนังสังเคราะห์เปิดขึ้นมานะครับแบ่งพาร์ทิชันสวยงามนะแต่ด้านในไม่ได้มีอะไรนะด้านในไม่ได้มีช่องอะไรเก็บของเฉยๆนะครับกระจกก็ไม่ได้ตัดแสงออโต้นะครับกระจกเป็นแมนนวลนะแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงไฟสองแผ่นที่ก็เป็นแสงสีเหลืองนะครับมีกองเก็บแว่นมาให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดตรงนี้คุณผู้ชมที่บังแดดมีกระจกมาให้ด้วยมีไฟด้วยคุณผู้ชม GT Plus ผมว่ารุ่นนี้คุ้มนะใครที่อยากได้ PPV แบบราคาย่อมเยาไม่ต้องเอาขับ4ไม่ได้เน้นอะไรมากรุ่นนี้คุ้มมีไฟมาให้คู่หน้าเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งที่บอกครับเนี่ยด้านหน้านะครับผู้โดยสารที่เป็นปรับมือส่วนคนขับปรับไฟฟ้านะเดี๋ยวผมลองปรับเซตเป็นนั่งใช้งานจริงก่อนเมื่อกี้ลองถอยมาให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนะครับอันนี้คือนั่งใช้งานจริงคุณผู้ชมก็เป็นรถ PPV ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับถ้าเป็นแบบพวก Everest ก็จะ
ตัวถังกว้างตัวถังใหญ่จะดูเทอะทะไปหน่อยแต่นี้ถ้าเกิดอยากได้ความคล่องตัวตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดโดยสารตอน2ตอน3ต่อกันนะครับไปจ้ะมาดูห้องโดยสารตอน2ต่อคุณผู้ชมวันนี้ความเป็น PPV 3แถว7ที่นั่งนะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัว GT Plus ก็คือเพิ่มฝาท้ายไฟฟ้านะและที่สำคัญที่ใครอยากได้ก็คือจอตรงกลางเพดานตรงนี้นะครับ 12.1 นิ้ว HDMI มีชุดหูฟังอินฟราเรดมาให้2ชุดด้วยนะครับก็ใครที่เอาไว้ให้น้องๆหนูๆดูการ์ตูนดูอะไรเงี้ยตอบโจทย์นะครับสำหรับรถครอบครัวนะราคาค่าตัว 1,349,000 บาทเองนะครับก็ขับ2ก็อาจจะไม่ได้ลุยมากแต่ถามว่าลุยได้ไหมลุยได้นะครับรถประเภทนี้แรงบิดก็สูงอยู่แล้วเครื่องดีเซลนะครับบริเวณแผงประตูก่อนละกันตรงนี้ก็เหมือนด้านหน้านะครับพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดชิ้นตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนก็จะนุ่มกระจกลงไฟฟ้านะครับที่นี่ตรงนี้นะเป็นบ็อกซ์เก็บของมือจับต่างๆบนด้านหน้าหมดเลยที่วางขวดนะมีไฟมาให้ด้วยนะครับมีอะไรต่างๆตกแต่งมาก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของเบาะตอน2นี่ก็มันมีข้อดีของความเป็น Mitsubishi คุณผู้ชมความเป็น PPV ของ Pajero Sport เบาะตรงเนี้ยพับง่ายนะครับเวลาคุณจะขึ้นเบาะโดยสารตอน3เนี่ยคุณทำแค่อย่างเงี้ยดูนะเนี่ยบ่ามือเดียวเลยนะครับเขาเป็น One Touch แบบนี้ซึ่งดีไซน์เขาดีเป็นสปริงดีขึ้นมาแล้วก็เบาะโดยสารตอน3เนี่ยผมมองว่า Pajero Sport นั่งได้นะครับไม่ได้อึดอัดด้วยเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูก็ได้นะครับคุณจะได้เห็นกันชัดเจนเลยว่าเบาะโดยสารตอน3เนี่ยเป็นยังไงนะครับดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปดูเบาะโดยสารตอน2นะอันนี้คือขึ้นคนเดียวเลยนะไม่ได้มีใครช่วยแต่อย่างใดนะครับนี่นั่งให้ดูเลยนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของ PPV 3แถว7ที่นั่งคือเวลาคุณขึ้นมาเบาะโดยสารตอน3เนี่ยนะครับคุณต้องมีการปรับนิดนึงนะเพราะว่าเบาะเขาชันเขาดีไซน์ไว้2ระดับคือเวลาคุณขนย้ายสัมภาระกับคุณนั่งเนี่ยนะฮะและที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือบริเวณพนักพิงศีรษะดันขึ้นหน่อยนึงแอนะฮะแบบนี้ผมลองนั่งให้ดูสูง172คุณผู้ชมนั่งได้นะครับแต่ขามันจะชันนิดนึงเพราะว่าพื้นเขาเท่ากันเขาดีไซน์ประมาณนี้ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับนั่งได้2คนด้วยนะฮะด้านหลังมีอะไรมาให้ด้านหลังมีช่องวางแก้ว2จุดฝั่งนู้นไม่มีนะมีแค่ช่องนี้แล้วก็ power outlet มาให้1จุดตรงนี้ไว้ชาร์จไว้เลยแต่ต้องมีตัวหัวพ่วงหน่อยนึงนะครับเพราะเป็นช่องที่จุดบุหรี่อ่ะนะฮะแล้วก็ช่องแอร์นะครับซ้ายขวามีมาครบเลยเบลก็มีมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากดูหนังตรงนี้ก็มองเห็นนะครับจอ 12.1 นิ้วใหญ่พอสมควรเนี่ยผมนั่งได้เลยสบายๆนะครับไม่ได้อึดอัดนะถือว่าตอบโจทย์นะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอน2กันต่ออ่ะเนี่ยเห็นป่ะพอผมพับเมื่อกี้มือเดียวพับเสร็จปั๊บเขาเด้งเข้าไปข้างหน้าเลยนะแล้วทีนี้จะลงยังไงลงไม่ยากนะครับคุณแค่เปิดตรงเนี้ยเนี่ยเปิดตรงเนี้ยลงได้แล้วนี่ลงไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งบริษัททั้งสองให้ดูนะครับการพับสเต็ปอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ยากเลยแล้วก็ความเอนของเขาตรงนี้อันนี้คือเอนสุดคุณสามารถนอนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดปรับได้กี่ระดับ1 2 3 4 5ประมาณ 5-6 ระดับนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับห้องโดยสารตอน2อ่ะเมื่อกี้บอร์ดโดยสารตอน3เสร็จแล้วเรามาดูความอเนกประสงค์ห้องโดยสารตอน2ต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เพิ่มจอขนาด 12.1 นิ้วมาให้รองรับ HDMI รองรับอะไรต่างๆก็สามารถเปิดนะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับยิงขึ้นไปเป็นจอตรงนี้ยังได้เลยนะครับแล้วก็คุณจะเปิด YouTube คุณจะเปิดอะไรก็ได้หมดนะครับช่องแอร์มีมาให้นะครับซ้ายขวาตรงนี้เป็นที่ปรับแรงลมแอร์นะฮะตอนหลังมีไฟมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะมีตัว USB มาให้นะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นแบบนี้2จุดนะครับ USB 2จุดแล้วก็ Power Outlet มาให้1จุดนี่แบบนี้เลยเนาะก็ถือว่าครบคันนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านนะเสียบแรงเลยคือคุณเอาอะแดปเตอร์ที่ชาร์จมือถือเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังของเบาะนะฮะเป็นหนังอย่างนี้เอ้ยมีเวลโครมาให้ด้วยดูดีนะดูใส่ใจรายละเอียดดีนะครับไว้เก็บของมีคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็เวลาปิดง่ายๆนะครับในส่วนของมุมมองห้องโดยสารนะครับแดชบอร์ดตอนหน้าจากมุมมองตอน2ก็จะประมาณนี้เนาะความเป็น Pajero Sportครับก็ดูดีพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองดูนะครับดูลักษณะการนั่งห้องโดยสารตอน2คุณผู้ชมปรับเองได้คือ Pajero Sport ตัวปกติแหละนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันยกสูงมันโปร่งอยู่แล้วนะครับนั่งสบายๆสูง172 headroom ก็เหลือเล็กรูมก็แล้วแต่จะปรับ
นะครับความเอ็นก็แล้วแต่ชอบเนาะนะฮะหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้วันนี้พามาดูตัว Mitsubishi Pajero Sport ตัว 2.4 GT Plus ขับ2นะครับราคาค่าตัว 1,349,000 บาทเพิ่มเติมต่อยอดมาจากตัวเริ่มต้นนะฮะ GT ขับ2ที่ราคา 1,299,000 บาทรุ่นนี้เพิ่ม 50,000 นะครับได้อะไรบ้างอย่างที่บอกฝาท้ายไฟฟ้ามีระบบเตะนะครับจอตรงนี้ 12.1 นิ้วเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็ความครบครันที่เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นนะฮะหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่างที่บอกว่าพอมีจอแล้วใช่ไหมเขาก็ขาดไม่ได้คือเขาจะมีตัวหูฟังที่เป็นแบบไวเลสมาให้2ชุดด้วยกันนะครับตอบโจทย์แน่นอนในส่วนของขุมพลังคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็ขุมพลังเดิมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.4 ลิตรเทอร์โบนะครับ181แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนั่นเองนะฮะก็มาลองดูแล้วกันตอนนี้เพิ่งเปิดตัวแล้วก็มาโชว์ที่งาน Big Motor Sale ครั้งแรกด้วยนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงคิดว่าคุ้มค่าไหมกับความเป็น PPV ราคาค่าตัว 1,349,000 บาทคันนี้ได้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะฮะก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Koki P และ Auto Station ด้วยนะครับก่อนจากกันเนี่ยนะฮะมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันอื่นต่อนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ